ส่วนเทคนิคนะคะก็ระหว่างวันเมื่อวานนี้พยายามทดสอบแนวต้าน1596นะคะก่อนที่จะอ่อนตัวลงหาเส้นแนวรับด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าดูตามกราฟ60นาทีที่ให้เนี่ยก็จะพบว่ายังสามารถทรงตัวในกรอบที่เป็นอัพเทรนด์ได้นะคะก็ยกตัวขึ้นเพียงแต่ว่าคิดว่าไปไม่น่าไกลนะคะน่าจะเป็นการทรงตัวอิงทางขึ้นเล็กน้อยมากกว่านะคะแนวรับเนี่ยจะยกขึ้นตามเส้นเทรนไลน์ด้านล่างนะคะเป็น1583เพียงแต่ว่าแนวต้านเนี่ยยังจำกัดที่1596เช่นเดิมนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าหลุดต่ำกว่า EMA 75ของกราฟ60นาทีที่1575จุดเราก็ยังแนะนำให้ถอยออกมาดูสถานการณ์เหมือนเดิมนะคะสำหรับหุ้นตัวแรกนะคะเป็น E4L นะคะตัวนี้เนี่ยแท่งเทียนเป็น bullish engulfing นะคะแล้วก็สนับสนุนด้วย volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นนะคะขณะที่เครื่องมือ modified stochastic เนี่ยวกตัวขึ้นจากเขต oversold นะคะแนวโน้มอย่างนี้ก็น่าจะได้เวลารีบาวนะคะมองแนวต้านที่1.80 บาทกับ1.85 บาทนะคะแล้วก็รับที่1.68 บาท cut loss ที่1.65 บาทค่ะถัดมาเป็น Loxley นะคะตัวนี้เนี่ยปิดชนแนวต้านเดิมที่5.10 บาทนะคะช่วงราคาปิดเมื่อวานนี้แต่ว่ามองว่ารอบนี้น่าจะผ่านไปได้เพราะว่า volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือเนี่ยทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเนี่ยให้สัญญาณสนับสนุนไปในทางเดียวกันนะคะแนวรับจะอยู่ที่4.98 บาทนะคะแนวต้าน5.25 บาทกับ5.45 บาทแล้วก็ cut loss ที่4.94 บาทตัวสุดท้ายเป็น SF นะคะตัวนี้เนี่ยมีการลุ้นรีบาวด์นะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยลงมาแนวรับ EMA 25วันก็ถือว่าลงมาตามรอบนะคะเพราะว่า2-3 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยลงมาจุดนี้แล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะคะครั้งนี้ก็คาดว่าจะเช่นเดียวกันเพราะว่ามีการสนับสนุนด้วยวอลุ่มแล้วก็การฟื้นตัวของอินดิเคเตอร์เช่นเดียวกันนะคะแนวรับอยู่ที่7.30 บาทถึง 7.20 บาทแนวต้านแรก7.60 บาทนะคะถัดไป7.80 บาทแล้วก็คัทลอสที่7.10 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ